ประคองชูจันทร์นะครับช่วยครอบครัวประคองนะขอเชิญท่านสุเทพเทือกสุบรรณผู้ใหญ่ตาลผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลคุณทยาทีพสุวรรณคุณอัญชลีวานิชเทพบุตรคุณตันจิตภัทรกฤษฎากรคุณรังสิมารอดรัศมีคุณอนันต์นงกาญจนชูศักดิ์คุณสามารถมารุลีนคุณทศพรวานิชเทพบุตรคุณจุมพลจุลสัยสวไพบูลย์นิติตะวันคุณสุภทินวรรณบวรขอเชิญนะครับคุณกนกรัตน์วงศ์สกุลคุณชัยวุฒิบรรณวัฒน์คุณปองอัญชลีไพรีรักษ์คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ขอเชิญนะครับกราบเรียนพี่น้องมวลมหาประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับผมขออนุญาตทำหน้าที่ในฐานะโฆษกกปปส.เป็นตัวแทนพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านในวันนี้ร่วมกันไว้อาลัยกับเหตุการณ์ที่โศกเศร้าที่ได้เกิดขึ้นกับผู้ชุมนุมของเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพวกเราได้ร่วมกันชุมนุมต่อต้านรัฐบาลทรราชซึ่งเราก็ได้ร่วมกันต่อสู้โดยยึดหลักสันติสงบอหิงสาเราสู้แบบคนดีที่ไม่มีอาวุธแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามก็ถูกขบวนการที่ชั่วร้ายได้เข้ามากระทำการโดยใช้วิธีโหดเหี้ยมอำมหิตเพื่อที่จะสกัดกั้นการชุมนุมของพวกเราโดยใช้ทุกวิถีทางขบวนการชั่วร้ายนี้ได้พรากพี่น้องของเราหลายคนไม่ว่าจะเป็นคุณวสุสุฉันทนบุตรคุณยุทธนาองค์อาจและล่าสุดครับคุณประคองชูจันทร์เมื่อวานนี้เวลา 13:00 นวันที่17บนถนนบรรทัดทองก็ได้เกิดเหตุมีผู้ร้ายได้โยนวัตถุระเบิดเข้าใส่หวังที่จะสังหารกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้มีพี่น้องของเราหลายท่านต้องบาดเจ็บหลายคนบาดเจ็บสาหัสและที่สำคัญที่สุดครับทำให้วีรบุรุษผู้กล้าท่านหนึ่งต้องเสียชีวิตท่านนั้นก็คือคุณประคองชูจันทร์จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณประคองชูจันทร์ถูกสะเก็ดระเบิดที่บริเวณหน้าอกซึ่งก็ตัดเส้นเลือดใหญ่ได้หยุดหายใจไปชั่วขณะคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาได้พยายามที่จะต่อเส้นเลือดแล้วก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาก่อนที่จะผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจแต่ในที่สุดครับคุณประคองชูจันทร์ก็ต้องเสียชีวิตในเวลา 01:30 นาทีในวันนี้วันที่18มกราคมปี2557คุณประคองชูจันทร์อายุ47ปี46ปีปัจจุบันบิดาได้เสียชีวิตแล้วมีมารดาชื่อนางเชยชูจันทร์อายุ84ปีอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตคุณประคองมีพี่น้องทั้งหมด9คนเป็นบุตรคนที่7มีภรรยาชื่อคุณทิพยาวแล้วก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนคนที่1นางสาวพัชราพรชูจันทร์อายุ22ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคนที่2นางสาวสอนสวรรค์ชูจันทร์อายุ16ปี
ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตคนที่3เด็กชายนัทดนัยชูจันทร์อายุ7ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตคุณประคองชูจันทร์ได้ร่วมชุมนุมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนมาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ลุงกำนันได้ประกาศคุณประคองชูจันทร์ก็จะมาร่วมทุกครั้งครั้งนี้ได้มาร่วมชุมนุมกับเราตั้งแต่วันที่13มกราคมจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้โดยมากับเพื่อน 4-5 คนและทุกครั้งคุณประคองก็จะพูดกับภรรยาเสมอว่าถ้ารบไม่ชนะจะไม่กลับรอฉลองชัยกับลุงกำนันที่กรุงเทพก่อนแล้วค่อยกลับผมเชื่อว่าถึงแม้ตัวคุณประคองจะไม่ได้อยู่ฉลองชัยชนะกับพวกเรามวลมหาประชาชนแต่ดวงวิญญาณของคุณประคองชูจันทร์จะอยู่กับพวกเราตลอดไปจนกว่ามวลมหาประชาชนจะได้รับชัยชนะในครั้งนี้ครับในโอกาสนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนพี่น้องทุกท่านเชิญทุกท่านได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนสงบนิ่งเพื่อที่จะรำลึกการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าของเราคุณประคองชูจันทร์ด้วยครับและในโอกาสนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านผมขออนุญาตเรียนเชิญเลขาธิการกปปส.กำนันสุเทพเทือกสุบรรณได้จุดเทียนแล้วก็วางดอกไม้เพื่อที่จะไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณประคองชูจันทร์ด้วยครับขอบคุณครับจากนครศรีธรรมราชมาชุมนุมเพื่อชาติอย่างกล้าหาญมาด้วยใจร้อนระอุอุดมการมาด้วยจิตวิญญาณลูกหลานไทยด้วยมือเปล่ากับนกหวีดและธงชาติประคองชูจันทร์องค์อาจไม่หวั่นไหวเดินตามลุงกำนันอย่างมั่นใจแล้วเขาก็จากไปอีกหนึ่งคนเ
ัตว์นรกปาระเบิดลอบกัดร่างกระเด็นเศษสัตว์กลางถนนกลางกรุงกลางวันกลางฝูงชนสายนกหวีดร่วงหล่นในเลือดนองหลับเถิดประคองชูจันทร์หลับกับความฝันอันฟูฟ่องมวลมหาประชาชนขอรับรองความฝันของประคองต้องเป็นจริงมวลชนจะแปรแค้นอันแขนคลั่งให้ก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จะล้างชั่วทุกชั่วชอดที่ชิงชังจะชูจันทร์ไม่ทอดทิ้งข้าประคองจะชูจันทร์ไม่ทอดทิ้งข้าประคองThank you.
ะไล่ล่าจะฆ่าฟันแต่ไม่อาจฆ่าความฝันของเราได้ทั้งดินฟ้า
จักจารึกตลอดกาลWe'll be right back.
นกหวีดไว้อะไรให้ดังที่สุดเลยครับพี่น้องครับเราหวังว่าภาพเหตุการณ์ที่มวลมหาประชาชนได้แสดงความไว้อาลัยให้กับคุณประคองชูจันทร์ในค่ำคืนของวันนี้จะอยู่ในสายตาของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและลูกชายคุณประคองชูจันทร์ตายเพราะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปนะครับขอเชิญพี่น้องพบกับลุงกำนันสุเทพเทือกสุบรรณครับ